สนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X แต่ขอโฟไฮก่อนใจถึงว่าใจถึงก็ไม่ถึงเราก็ไปซ้ายสิไปขวาก่อนปะ ไปดีเจนึงไม่ต้องมีใครเดินไปดูร่องให้นะครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่รายการของคนรักรถ Car Lover Reviews นะครับวันนี้นะครับเราก็มายืนอยู่คู่กับต้องบอกว่าเขามีฉายาเลยครับว่า Baby Raptor นะครับหรือชื่ออย่างเป็นทางการนะครับก็คือ Ford Ranger FX4 Max นะครับทุกคนก็อยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่าทำไมถึงได้ฉายานี้เดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะครับว่าภายนอกมีอะไรที่เสริมเติมแต่งเข้ามาบ้างภายในมีอะไรที่น่าสนใจบ้างรวมถึงช่วงล่างและเครื่องยนต์มีความแตกต่างจาก FX4 ปกติอย่างไรแล้วก็ตัว XLT อย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันครับบอกก่อนนะครับว่าพื้นฐานจาก Ford Ranger FX4 Max นะครับมาจากตัว XLT นะครับเป็นตัวธรรมดานะครับแล้วก็อัปเกรดขึ้นมาเริ่มกันที่ภายนอกก่อนนะครับส่วนของด้านหน้านะครับกระจังหน้านะครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากเดิมนะครับที่เขาไมเนอร์เชนมานะครับก็จะเป็นลักษณะที่เหมือนมีรังผึ้งอยู่2ข้างคราวนี้เปลี่ยนใหม่หมดนะครับก็คือใช้เป็นตัวหนังสือนะครับคําว่า Ford นะครับตามสมัยนิยมเลยก็คือใครที่ชอบไปปรับเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่ก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนกันละรวมถึงมีชื่อรุ่นไว้ให้ด้วยนะครับก็คือตัว Ranger นะครับแล้วก็ใช้เป็นสีเทานะครับไฟหน้านะครับก็มีการปรับเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นโปรเจคเตอร์ LED นะครับก็ให้ความสว่างมากขึ้นนะครับแล้วก็มี Daytime Running Light ไว้ให้นะครับแล้วก็มี Spotlight ใส่มาให้ด้วยนะก็คือ Fog Lamp ใส่มาให้ด้วยครับจากรุ่นเดิมนั้นไม่มีให้นะครับในส่วนของกันชนหรือสเกิร์ตด้านล่างนะครับก็ใช้เป็นสีเดียวกับตัวกระจังหน้าครับก็คือใช้เป็นสีเทานะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูที่ด้านข้างกันนะครับว่ามีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างจากรุ่นเดิมนะครับก็อันนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของซุ้มล้อนะครับก็มีการออกแบบใหม่นะครับก็ใช้สีเดียวกับตัวกระจังหน้าก็คือใช้เป็นสีเทานะครับก็เป็นการออกแบบที่ลวดลายใหม่รวมถึงในตัว FX4 Max นะครับก็ให้ยางออโตเลนมาด้วยนะครับก็สำหรับคนที่ชอบลุยนี่ก็สบายเลยครับไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็เป็นยางยอดนิยมด้วยครับก็คือ KO2 นะครับมากับไซส์265 70 17นะครับแล้วก็เป็นแม็กของ Ranger อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีปรับเปลี่ยนสีใหม่นะครับก็เป็นสีที่ใกล้เคียงกับตัวกระจังหน้าแล้วก็ซุ้มล้อนะครับและนี่คือเป็นจุดเด่นสำคัญนะครับสำหรับตัว FX4 Max นะครับก็คือเขามีการเปลี่ยนแปลงเครื่องมาให้ด้วยนะครับก็คือเครื่องนะครับก็ดูเห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นไบเทอร์โบนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นเครื่องยนต์ขนาดเท่าไหร่แรงม้าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นบันไดสำหรับออฟโรดโดยเฉพาะนะครับก็คือเป็นบันไดเหล็กเลยนะครับแล้วก็มีพ่นทรายมาให้ด้วยนะครับเพื่อในการกันลื่นในการขึ้นอาจจะเปื้อนโคลนเปื้อนอะไรมาไม่ต้องห่วงเลยครับเกาะติดแน่นหนาแน่นอนนะครับครับแล้วก็มาที่ด้านท้ายนะครับด้านท้ายของกระบะนะครับก็มีโลบาร์มาให้นะครับก็คือเป็นโลบาร์เหล็กนะครับรวมถึงใส่ไฟเบรกดวงที่3มาให้ด้วยนะครับด้านท้ายนะครับก็ไม่มีอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะครับในการพ่วงรถลากจูงนะครับครับและนี่นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงของภายนอกนะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังนะครับส่วนภายในมีสิ่งที่น่าสนใจรออยู่ครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขามีอะไรเปลี่ยนแปลงและมีอะไรเสริมเข้ามาบ้างเหนือครับไปชมกันดีกว่าครับครับและนี่นะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ภายในของ FX4 Max นะครับเรามาดูกันหน่อยครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปแบบเร็วๆเลยนะครับหลักๆนะครับแรกเข้าที่มาแล้วก็มองเห็นนะครับก็คือโทนสีที่เปลี่ยนไปนะครับจากเดิมนะครับที่เป็นโทนสีบอนดำนะครับตอนนี้เปลี่ยนเป็นโทนสีที่เป็นออกแนวดำเกือบทั้งคันเลยครับแล้วก็อีกจุดนึงนะครับในส่วนที่เปลี่ยนแปลงนะครับก็คือส่วนของวัสดุที่หุ้มเบาะนะครับก็เป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับรวมถึงมีหนังอะคันธาร่ามาให้นะครับแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นหนังสังเคราะห์ที่เป็นลายเคฟลามาให้ด้วยนะครับและอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือ Off-Road Switch Bank นะครับหลายๆท่านคงงงนะครับว่ามีเอาไว้ทำไมบ้างนะครับเขาจะเรียกเป็นช่อง AUX นะครับก็มีทั้งหมด6
จุดนะครับก็สามารถเอามาเสริมเติมแต่งในภายนอกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวินช์หรือว่าจะเป็นไฟโลบาร์สปอตไลท์ด้านหน้าแล้วแต่ใครจะมาเสริมอะไรแล้วก็แต่ละ1สวิตช์นะครับจะจ่ายไฟไม่เท่ากันนะครับก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับอุปกรณ์ที่เรามาเสริมเติมแต่งเข้าไปนะครับในส่วนอื่นๆนะครับก็มีจอนะครับในระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับพร้อมซิงค์3นะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้นะครับครับสำหรับภายในที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็มีอยู่ประมาณเท่านี้นะครับสำหรับการเดินทางมาในวันนี้นะครับเราก็ได้ผ่านเส้นทางออนโรดมาก่อนนะครับกับเครื่องยนต์2000cc นะครับ213แรงม้า500นิวตันเมตรนะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ใหม่นะครับที่ Ford เขายกมาเปลี่ยนให้เลยนะครับจากเครื่องตัวเดิมนะครับก็การเดินทางมาในส่วนออนโรดนะครับก็รู้กันอยู่แล้วนะครับกิจศัพท์ของเครื่องยนต์ไบเทอร์โบของ Ford นะครับในการเร่งแซงต่างๆก็ทำงานสัมพันธ์กับเกียร์ได้ดีมากนะครับเพราะเขามาทั้งเครื่องและเกียร์นะครับก็เกียร์ก็จะเป็นเกียร์ตัวที่เป็น10สปีดด้วยนะครับเร่งแซงหรือคลิกดาวน์เนี่ยทำงานได้ดีมากนะครับแล้วก็รวมถึงอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ให้ความสัมพันธ์กันดีนะครับก็คือในส่วนของช่วงล่างนะครับที่เขามีการปรับเปลี่ยนใหม่ในส่วนของออนโรดเนี่ยต้องบอกว่านุ่มนวลพอสมควรนะครับแต่ก็อาจจะมีอาการที่ขึ้นสะพานอาจจะรู้สึกแบบวิวๆนิดนึงเพราะมันไม่มีความกระเทือนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่านะครับสมรรถนะของรถ FX4 Max นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงช่วงล่างมาใหม่เนี่ยจะผ่านอุปสรรคบนเส้นทางออฟโรดได้ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในพื้นที่ออฟโรดกันแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมเดี๋ยวไงผมขอถอดแมสก่อนนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะอันนี้ผมอยู่ข้างในคนเดียวนะครับก็ในส่วนของพื้นที่ออฟโรดในวันนี้นะครับที่เราเดินทางมานะครับก็จะเป็นพื้นที่ออฟโรดที่1นะครับอยู่ในของจังหวัดชลบุรีนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีว่าในส่วนของช่วงล่างที่เขามีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับซึ่งด้านหน้าเนี่ยเป็นอินทรัตปีกนก2ชั้นนะครับแล้วพร้อมช็อคอัพนะครับที่อยู่ในแรปเตอร์เช่นกันนะครับก็คือเป็นช็อคอัพฟ็อกนะครับในส่วนของด้านหน้าเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบโมโนทิวนะครับก็คือขนาดกระบอกอยู่ประมาณ2นิ้วนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับก็จะเป็นแหนบนะครับแล้วก็รวมถึงช็อคอัพฟ็อกเช่นกันนะครับแต่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นลักษณะของซับแทงค์แยกนะครับก็จะเป็นการทำงานควบคู่กันระหว่างหน้าหลังนะครับและอีกหนึ่งส่วนที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้ครับก็คือตัว FX4 Max นี่ก็เป็นรถที่เป็นขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับซึ่งแตกต่างจากตัว FX4 ปกตินะครับที่อันนั้นจะเป็นแค่ขับเคลื่อน2ล้อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าระหว่างเครื่องยนต์นะครับกับช่วงล่างที่ปรับเปลี่ยนมาที่เขาเรียกกันเลยว่า Baby Raptor นะครับในการลุยพื้นที่ Off-road เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เราก็เข้ามาช่วงต้นๆนะครับก็พื้นที่ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรที่สาหัสสากันเท่าไหร่นะครับก็เป็นพื้นที่ที่ราบเรียบพอสมควรนะครับตอนนี้เราขับเคลื่อนเข้ามาในระบบ2ล้ออยู่นะครับแต่ในการเข้าพื้นที่ออฟโรดเราพอถึงจุดที่ต้องเปลี่ยนเป็นใช้ในโหมดไหนเราจะเปลี่ยนตรงนั้นเลยนะครับเพราะเราจะไม่ฝืนในตัวรถและเราจะมาดูสมรรถนะของรถแล้วกันนะครับว่ากับช่วงล่างใหม่เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดินทางมาสักพักนะครับในพื้นที่ที่เป็นออฟโรดนะครับเราก็มาถึงอุปสรรคแรกแล้วกันนะครับก็คือเหมือนเป็นด่านแรกนะครับก็เป็นเส้นทางคล้ายๆเนินสลับแล้วกันนะครับแต่ก็เป็นสลับแค่เนินเดียวอันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะใช้แค่4ไฮนะครับก็มีการล้อลอยหน้าหลังนะครับอันนี้มีการล้อลอยหน้าหลังก็คือมุมทะแยงครับก็การทำงานของ4 High นะครับรวมถึงในส่วนที่เป็นช่วงล่างที่เป็นฟ็อกนะครับต้องบอกว่าในการสั่นสะเทือนหรือการรับแรงกระแทกนะครับผมว่าต้องบอกว่าไม่แพ้รุ่นพี่อย่างเจ้าแรปเตอร์เลยจริงๆนะครับนี่ต้องบอกว่าสามารถเรียกได้ว่าเป็นเบบี้แรปเตอร์จริงๆเพราะผมรู้สึกแค่แรกสัมผัสเลยนะครับว่ามันนิ่มนวลมากเ
แต่ตัวช่วยหนึ่งที่สำคัญนะครับสำหรับFX4 Max นะครับก็คือน่าจะเป็นยางที่ให้มานะครับที่เป็นออลเทเรนนะครับก็การตะกุยในพื้นที่ที่เป็นดินเป็นทรายก็ทำให้ขับเคลื่อนได้ง่ายขึ้นนะครับกว่ายางที่เป็นเรเดียนปกตินะครับในส่วนของระบบความปลอดภัยนะครับที่ FX4 Max ใส่มาให้นะครับก็มีเป็นก็ระบบความปลอดภัยมาตรฐานแล้วกันนะครับก็เนื่องจากเป็นรถที่อัปเกรดมาจากตัวต่ำนะครับก็คือตัว XLT นะครับก็จะมีมาให้ก็คือ ABS นะครับ EBD นะครับแล้วก็ ESP นะครับก็คือการควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะครับแล้วก็รวมถึงตัว traction control นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวhill descent control นะครับที่มีใส่มาให้เพิ่มเติมนะครับไม่มีกล้องหลังให้มีแต่เซ็นเซอร์ไว้ให้นะครับมันก็นิดนึงเพราะรถสมัยนี้น่าจะควรมีกล้องมองหลังไว้ให้นะครับมันก็เป็นความสะดวกสบายในการถอยหลังเนื่องจากเป็นรถไซส์ที่บอกว่าไซส์ใหญ่ด้วยนะครับก็ควรต้องมีไว้นะครับอันนี้ก็เป็นการลงเนินนะครับขอดูเส้นทางนิดนึงนะเป็นการลงเนินก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะแล้วก็อีกอย่างนึงตัวที่เป็น FX4 Max นะครับก็ให้ Hill Descent Control มาให้ด้วยนะก็สะดวกสบายต่อการที่เราลงเขานะเรื่องจากเราก็เคยพูดถึงไปแล้วนะครับใน Hill Descent Control ของ Ford เองนะครับสามารถปรับแรงบีบของตัวคาลิเปอร์เบรกได้นะครับว่าหนักบีบเบานะครับแล้วก็สามารถคือที่บวกลบของคริสคอนโทรลนะครับก็กดบวกกดลบได้นะครับจะเอาเบาจะเอาหนักนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปในอันนี้ก่อนแม่คือนานๆ นะครับเราจะมาเจอกันอย่างนี้บ้างนะครับก็บางทีเราก็จะอยู่คนละคันเนาะกับพี่กบแต่วันนี้คือช่วงนี้มันอยู่ในช่วงที่การระบาดของโควิดที่หนักหนาเอาการพอสมควรนะครับก็เลยต้องมาถ่ายคนเดียวนี่นะครับเราก็มาถึงเนินรับแขกแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่าว่า4 highเราจะขึ้นได้ไหมหรือเราต้องไปโฟโลกันนะครับเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันด้วยว่ามุมเงยหน้าหลังเนี่ยมันจะมีผลเยอะไหมกับเส้นทางนะครับว่ามันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนมาดูกันดีกว่าว่าเบบี้จะเติมจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ป่าวไม่อยากฝืนแต่ขอโฟไฮก่อนใจถึงว่าใจถึงก็ไม่ถึงเราก็ไปซ้ายสิไปขวาก่อนปะไปดีเกียร์หนึ่งไม่ต้องมีใครเดินไปดูร่องให้นะครับเจอร่องใหญ่กันพอควรครับสงสัยผมต้องขอเป็นโฟโลแล้วแหละนะครับถ้าโฟหายน่าจะไม่น่าจะพ้นนะThank you.
ว่าลองค่อยๆไต่ขึ้นไต่ขึ้นไต่ขึ้นนะครับโอเคกันผ่านมาได้นะครับในอุปสรรคที่ต้องบอกว่าเป็นเนินรับแขกของเขาไผ่นะครับก็มีการขูดของบันไดนิดนึงนะครับเพราะเราก็ต้องหลบในส่วนของเนินนะครับที่มันเป็นร่องลึกที่ถ้าเราลงไปเนี่ยช่วงล่างเราน่าจะติดนะครับก็เลยต้องหลบขึ้นมานิดนึงแล้วก็ทำให้ด้านหนึ่งเนี่ยครับมันก็ติดกับเนินนะครับก็ทำให้บันไดก็ขูดด้านข้างนิดนึงนะครับครับเราก็เดินทางมาถึงปลายทางกันเรียบร้อยแล้วนะครับกับเส้นทางที่เดินทางมาครับก็ประมาณ250กิโลนะครับทั้งออนโรดและออฟโรดที่เข้ามานะครับในการเดินทางออนโรดนะครับก็เราเดินทางมาด้วย FX 4 Max เนี่ยครับก็ในการที่เขาเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ใหม่ช่วงล่างใหม่นะครับก็ในการขับขี่ถือว่าโอเคนะครับทั้งอัตราเร่งแซงนะครับอัตราสิ้นเปลืองด้วยนะครับในส่วนของออนโรดก็อยู่ประมาณ12กิโลลิตรนะครับแต่พอเข้ามาในส่วนของเส้นทางที่เป็นออฟโรดแล้วนะครับอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยมีการสวิงและเปลี่ยนแปลงลงมาเยอะมากนะครับก็มีต่ำกว่า10นะครับก็อยู่ประมาณ 9.9 กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ในการเข็นสมรรถนะในการที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นออฟโรดนะครับทั้งช่วงล่างและเครื่องยนต์แล้วก็เกียร์ทำงานสัมพันธ์กันได้ดีนะครับถ้าพูดถึงในส่วนของช่วงล่างนะครับที่เป็นพื้นที่ที่เป็นขรุขระนะครับก็ต้องบอกเลยว่าแทบจะไม่รู้สึกการกระแทกมากเท่าไหร่นะครับก็ในส่วนของช็อคอัพที่เป็นฟ็อกมีการซับแรงกระแทกได้ดีนะครับถ้าท่านผู้ชมเห็นในภาพที่เป็นในวิดีโอนะครับก็จะเห็นอยู่ว่าในการผ่านอุปสรรคแต่ละอุปสรรคเนี่ยจะไม่ค่อยมีการสั่นสะเทือนมากเท่าไหร่และสิ่งสุดท้ายนะครับที่สำคัญนะครับก็คือเจ้าราคาของเจ้า FX4 Max นะครับหรือ Baby Raptor นะครับก็คือสนนราคาค่าตัวมันอยู่ที่ 1,189,000 บาทนะครับถ้าพูดถึงในความคุ้มค่ากับราคานี้นะครับผมว่ายังรู้สึกว่าแพงไปนิดนึงนะครับน่าจะสามารถลดราคาหรือดําราคาลงมาได้อีกนิดหน่อยนะครับก็อาจจะทำให้ผู้บริโภคนะครับตัดสินใจในการใช้งาน FX4 Max ได้ง่ายขึ้นนะครับและอีกนิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวสายธรรมชาตินะครับทั้ง Ford นะครับก็มีจัดอุปกรณ์เสริมให้เจ้า FX4 Max ไว้ให้นะครับในราคาพิเศษนะครับทั้งวินทั้งสปอร์ตไลท์หน้าหลังหรือสปอร์ตไลท์ที่โลบาร์ด้านหลังนะครับต้องบอกว่าจัดไว้ให้ครบครันนะครับในราคาเพียง 150,000 บาทนะครับก็ผมว่าไอ้ตรงชุดแต่งของเขาที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยถ้าไปติดเองผมว่าน่าจะราคาสูงกว่านี้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ตามนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับก็ไปลองหาจัดกันดูนะครับสำหรับเทปนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็อย่าลืมติดตามชมรายการคอคนละรถ Car Lover Reviews นะครับได้ที่ TV5 HD1 กด1นะครับรวมถึงอีก3ช่องทางออนไลน์นะครับช่องทางแรกนะครับ Facebook Fanpage คอคนรักรถ Car Lover นะครับช่องทางที่2นะครับติดตามเราย้อนหลังได้ที่ YouTube รายการคอคนรักรถนะครับแล้วก็ช่องทางสุดท้ายนะครับติดตามข่าวสารยานยนต์ทั้งไทยและต่างประเทศได้ที่ www.carvariety.com ครับผมสุดท้ายท้ายสุดนะครับต้องขอขอบคุณบริษัทตรีเพชรอีซูเซลล์จำกัดนะครับที่มอบรถ All New Isuzu D-Max นะครับพลานุภาพพลิกโลกนะครับให้ทางทีมงานเราเดินทางมาถ่ายทำรายการในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับฝนตกเรียบร้อยแล้วครับผมต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับฉลองครบรอบ55ปีที่มาแสงออกจำหน่ายทั่วโลกนะครับสิบห้าสิบหกแปดสิบเก้าสิบร้อย